ทางด้านมุมแดงเป็นนักชกจากประเทศไทยน้ำหนักชั่งได้150ปอนด์วิหกน้อยเพชรพรพรมผู้ชกของวิหกน้อยเพชรพรพรมนักชกไทยของเราในวันนี้เป็นนักชกจากประเทศออสเตรเลียอยู่ทางด้านมุมน้ำเงินน้ำหนักชั่งได้150ปอนด์เท่ากันแดเนียล ISSครับนี่เป็นมวยคู่ที่3แดเนียลISS ครับเป็นนักมวยออสเตรเลียนะครับแต่ว่ามาเรียนวิทยายุทธอยู่ที่ประเทศไทยค่าย ISS ครับค่ายเดียวกับยอดสนั่น 3K เบตเตอรี่อายุ23ปีครับชก28ครั้งชนะ22แพ้6นะได้ทั้งหมด6ครั้งไม่มีการแพ้น็อกและไม่มีเสมอครับสำหรับดาเนียล ISS นี่เป็นนักมวยออสเตรเลียฝีมือก็โหชะกาจชะกันครับซ้อมอยู่ค่าย ISSก็คือเป็นอยู่ในเครือสิทธิ์ยอดธงแล้วครับนี่ครับดาเนียล ISS มีดาวธงสิทธิ์ยอดธงนั่นขึ้นให้น้ำให้ท่านี่แสดงว่าวิหกน้อยวันนี้ไม่จะเจอของหวานซะแล้วเจอกระดูกแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับมวยคู่นี้สนุกแน่นอนครับคุณสมัยครับวันนี้มหากรรมมวยโลก4ทวีปศึกวันเสือทองอยากจะให้ท่านผู้ชมจำศึกนี้ให้ดีๆนะทองมิสเตอร์ซีฟู่บอกว่าหากว่าติดตาหรือเข้าตาท่านผู้ชมแล้วก็มีให้ชมกันบ่อยๆนี่แล้ววันนี้ผมคุยกันแล้วเขาบอกว่าจะมีไปจัดที่สหรัฐอเมริกาด้วยโอ้โหศึกมหากรรมมวยไปไกลนะไปสหรัฐอเมริกามีฝรั่งเศสด้วยครับมีทั้งยุโรปอเมริกาครับแล้วก็โอกาสที่จะถ่ายทอดสดมาเมืองไทยก็มีมีนะมีครับเขาไปจัดที่ออสเตรเลียมาแล้วครับนี่มาเมืองไทยครับวนหน้าไปอเมริกาแล้วก็จะไปฝรั่งเศสต่อครับศึกวันเสือทองนะครับท่านผู้ชมก็จำชื่อให้ดีๆแล้วก็ที่สำคัญนะครับผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนมเมจิโอ UHT รสช็อกโกแลตมอลเป็นเครื่องดื่มเสริมสร้างพลังใหม่อย่าลืมนะครับนมสด UHT เพื่อพลังของคนทำงานสำหรับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีในคู่ต่อไปนี้ครับได้แก่กรรมการสิงห์ชัยรัศมีเฟื่องกรรมการให้คะแนนระดมณบางช้างสุประชัยวิเชียรวงศ์แล้วก็สุชาติศิรินามครับครับวันนี้ยกกรรมการจากเวทีลุมพินีนะครับมาตัดสินที่เวทีมวยชั่วคราวพัทยานี่มาตรการชอบใจครับชาวต่างประเทศวันนี้มากันเยอะครับมานั่งดูกันนี่ฮะวันนี้เชียร์ลีดเดอร์ของเรามีเยอะนะครับวันนี้เชียร์ลีดเดอร์มีทั้งแต่งตัวแบบขุนพลออกศึกก็มีแต่งตัวแบบตลกตลกก็มีนะครับเชียร์ลีดเดอร์ในสนามนี่คุณดูมากนะครับเชียร์ลีดเดอร์ของเมืองพัทยาเนี่ยไม่ว่าเราจะมาเมืองพัทยากี่ครั้งเนี่ยวันนี้ผมจะเห็นอยู่เรื่อยๆนะแต่งตัวเป็นคล้ายๆเป็นโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เป็นตัวตลกของฝรั่งเขาแต่การเนี่ยถ้ามีกีฬาที่พัทยาเนี่ยครับมาเชียร์ครับเชียร์สนุกเชียร์สนุกครับแต่ว่าเดี๋ยวทีวีเรายังไม่ได้ถ่ายนี่ครับการไหว้ครูของดาเนียลนะนี่สาวน้อยปากแป้งนะท่านี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ส่งกระจกนะหวีผมนี่เป็นท่าไหว้ครูที่สวยงามนะของศิลปะมวยไทยของเรานี่ฮะชาวต่างประเทศก็เอาไปใช้และไหว้ครูได้จังหวะจากโคลนนะครับนักมวยไทยเราซะอีกครับว่าไม่ค่อยจะฝึกหัดกันเท่าไหร่นะครับมีไหว้ครูสวยๆไม่กี่คนครับนอกนั้นก็เดินจงกรมแล้วก็ไหว้ง่ายๆฮะถ้ามาตรฐานแล้วก็เลิกกันไปอย่าลืมนะศิลปะการไหว้ครูนั้นเป็นต้นแบบของการชกมวยมวยไทยทุกคนจะต้องไหว้ครูครับคนปรบมือให้รอบสนามครับดาเนียล ISS ไหว้ครูได้เข้าจังหวะจากโครนถึงแม้จะสั้นนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็อยู่ในท่าสาวน้อยปากแป้ง
มวยคู่ที่2นี่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับวิหกน้อยเพชรกรพงษ์แดเนียล ISF ครับเป็นนักมวยต่างชาตินะคุณสมบัติแต่ว่ามาทำมาหากินมาฝึกซ้อมอยู่ที่พัทยาเนี่ยนะจนเรียกว่าสังกัด ISS ไปเลยครับฝีไม้ฝีมือนี่ไม่ต้องห่วงจะเป็นคู่ที่2ครับเป็นมวยใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับ150ปอนด์ยกที่1ครับดาเนียลนั้น28ครั้งนะครับชนะ22แพ้10ครับครับโทษครับชนะ22แพ้6นะน็อคเอาท์ถึง10ครั้งส่วนทางด้านนักมวยไทยของเราไม่ต้องห่วงแล้วครับมี600นี่โอ้โห50ครั้งเห็นจะได้มีทั้งแพ้ทั้งชนะแล้วครับท่านผู้ชมคงจะคุ้นหน้าลายนี้นี่มาเจอดาเนียลติดตามนะครับไม่ธรรมดาครับดาเนียลนี่ฝึกวิทยายุทธ์อยู่ค่ายแม่ไม้มวยไทยครับ ISSตระกูลสิทธิ์ยอดธงแล้วครับว่านั้นเนี่ยมีดาวธงมีโอ้มีโกงสอนมีเยอะแยะครับดูลีลาการจดมวยการตัดมวยของดาเนียลนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่านักมวยหนุ่มรายนี้นี่ฝึกเข้าขั้นนะครับรับการเข้าทำจังหวะอะไรต่างๆรับสมบูรณ์แบบนะว่าเกือบสมบูรณ์แบบหัดมวยภายได้ระดับนี้นี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับอย่างน้อยต้องมี 6-7 ปีเป็นอย่างต่ำดาเนียล ไอเอสเซนจากออสเตรเลียครับเป็นนักมวยออสเตรเลียโอ้โหนี่ขวาครับพี่หงน้อยนี่ทันหลาเลยเป็นนกปีกหักเลยนี่ไม่บอกนะประมาทไม่ได้แรงครับหนักนะครับกำลังจังหวะไว้วางกลุ่มครับไม่รีบร้อนสำหรับพี่หกน้อยดูเชิงนิดนึงครับต่อยกับมวยการคาดนี่หรือผลาไม่ได้เหมือนกันต้องรู้ว่าโอ้สองนะขวาตรงตรงนี้อันตรายครับเพราะพายล้มสิ่งของนี่โดนหมอๆนี่ล้มจริงๆนะครับแม่ไม้มวยไทยลูกไม้มวยไทยเด็กๆมีเยอะมาดูครับว่าดาเนียลนั้นฝึกวิทยายุทธ์แม่ไม้มวยไทยเราได้ถึงขนาดนี้นี่ครับลูกสูงของมวยต่างประเทศครับต่อยหมัดขวาแล้วก็มีแข้งซ้ายไม่เตะล่างแต่เตะบนอันนี้เป็นมาตรฐานของเขาเลยนะครับนักมวยต่างประเทศคือเวลาหัดมวยครับมีลูกนี่นะครับเป็นลูกหลักโดนไปหลายขนาดเหมือนกันครับพี่หลวงซอยยังครับยังเย็นของเราต้องต่อยมาเยอะกว่าครับประมาณ50กว่าครั้งไปยังต่ำเกือบ60แล้วไปแค่50แล้วพี่หลวงซอยต่อยมานานหมดยกที่หนึ่งISS Construction รับออกแบบสระว่ายน้ำด้วยอุปกรณ์อัธสมัยโดยวิศวกรผู้ชำนาญงานจากประสบการณ์ที่ยาวนานและผลงานอันเป็นที่ยอมรับ ISS Construction สร้างสรรค์ผลงานที่ทุกวงการเชื่อถือพวกเราคือมืออาชีพด้วยประสบการณ์ของการจัดการแข่งขันการฝึกสอนและคร่ำวอดในวงการกีฬามานาน ISS รุ่นฟอสจึงได้ผลิตอุปกรณ์กีฬามาตรฐานสากลที่ดีผมชัดชัยไพศาลทองอดีตแชมเปี้ยนมวยไทยเวทีลุมพินีมั่นใจในอุปกรณ์กีฬาของ ISS มาตรฐานอุปกรณ์กีฬามาตรฐานบลูสปอร์ตผมมั่นใจ ISS สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่038-428-910 038-428-929ไม่ว่างานของท่านจะยิ่งใหญ่เพียงใดวางใจมนตรีสตูดิโอพร้อมจับด้วยอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานของท่านด้วยคุณภาพและความประทับใจมนตรีสตูดิโออาณาจักรโรงถ่ายครบวงจรพร้อมรับฉับไวใส่ใจบริการมหากรรมมวยโลก4ศึกวันเสือทองรายการนี้ผมรับรองเป็นมวยมันแน่นอนสนับสนุนรายการโดยเครื่องดื่มเสือทองมีพลังมีเสือทองทางยอดนาสามเคนแบตเตอรี่มาเชียร์อยู่ทางด้านมุมน้ำเงินครับขอเสียงปรบมือต้อนรับยอดนาครับยอดนาโอ้โหนี่ภาพช้านะครับดูครับดูให้ถนัดวันนี้เสือทอง
นักมวยต่างประเทศนั้นเวลาไม่อยากจะให้จัดใหม่ขอเสียงปรบมือเลยครับที่เราทำสุดยอดครับโอ้โหให้มันตอบเลยให้มันตอบเลยครับดาวทงนี่เป็นจามินิปรายเวทของรุ่นพินีนะครับในยุคสุดท้ายเอกของครูเข้าจันทร์ทัพแก้วดาวทงสิทธิ์ยอดทงเป็นนักแอดตัวกลั่นพาพวกเก่งๆเยอะในยุคนั้นรักน้อยเจริญเมืองเสรีลูกน้องจอกอะไรแบบนี้โอ้เยอะแยะไปหมดเรียกว่าดาวทงนี่ก็ปัจจุบันก็กลายมาเป็นครูมวยที่สามารถถ่ายทอดวิทยายุทธได้ดีนะใครมาร่ำเรียนกับครูดาวทงนี่ก็ดูยกที่สองครับเอาละครับยกที่สองมีเปิดยุทธการแรกต่อกันแล้วครับท่านผู้ชมชมให้ดีนะครับดูว่าจะเป็นขาป่าหรือจะมีคว้าใหญ่แก่มาด้วยดูให้ดีครับแม่ไม้สองนั้นลูกไม้สองนั้นจะมีสองสามชื่อครับตอนนี้กำลังนิยมก็คือขาป่าส่วนคว้าใหญ่แก่นั้นเดี๋ยวดูครับมีแน่ดาเนียนนัดกลุ่มนะครับต่อยมวยแสดงว่าเรียนมาถึงในขั้นใช้ได้ทีเดียวครับการต่อยนี่เป็นมวยไทย 80% ยังทำแล้วครับดูลีลาการออกอาวุธนั้นไม่ติดร้อนด้วยโดนแล้วครับโดนครับข้าวยังไงครับไหลจะหลุดข้อมือแท็กกับฟันเข้าไปเป็นตะกู้นี่มีหกน้อยจอมเข่ากันครับสมัยเด็กๆเนี่ยโอ้โหต่อยมวยนั้นอยู่กับคุณช้อยมณีทองในเข่าเต็มสมัดข้อเลยแต่พอโตแล้วยังไงในปากก็ไม่ค่อยตีเท่าไหร่กลายเป็นมวยฝีมือไปโอ้ดาเนียนรอไม่ได้ครับเข่าสไตล์นี้ตรงนี้แล้วก็โดนสอนมวยแน่ครับเราไม่เปิดนี่เป็นการเดินหรือผลเดินบี้แล้วก็หนุ่มน้อยนี่ครับการเรียนในชอบยาวๆครับพวกขุนศึกตีควรอย่างนี้ครับขวายาวๆอย่างนี้ฝรั่งไม่ชอบครับขุนศึกจะอ่านสายออกนะครับหน่อยเริ่มกับทางดาวแข้งซ้ายดีแข้งหน้าสกัดไว้มาเลี่ยนมาลูกเดิมครับกลัวครับเห็นศอกต้องรีบก้มเลยดาเนียนแต่เดี๋ยวผมว่าต้องกางกระหม่อมแน่นอนครับต้องแตกกางกระหม่อมแน่เพราะดาเนียนนั้นก้มรับศอกกันใบหน้าไว้ดูว่าดูความแข็งแกร่งของดาเนียนเรียนดีทั้งนั้นครับเป็นแค่ขวาเป็นหมัดและมีตอนจะไม่รีบร้อนนะครับไม่เคยต่อยสะเปะสะปะค่อยๆออกอาวุธดูการชกของดาเนียนโอ้โหโดนแข้งซ้ายอีกแล้วสะบัดเข้ามาดาเนียนพยายามจะคืนครับหมดยกที่สองเหล็กโครงสร้างโครงกบประตูหน้าต่างสำเร็จรูปเจสตรัคเจอร์สวยงามทันสมัยได้มาตรฐานมอกมนตรีอุตสาหกรรมมาตรฐานการผลิตคิดงานเด่นเน้นคุณภาพด้วยประสบการณ์ของการจัดการแข่งขันการฝึกสอนและคร่ำวอร์ดในวงการกีฬามานาน ISS Root Force ชิงได้เป็นองค์กรกีฬามาตรฐานสากลที่1ผมชัดชัยไพศีทองอดีตแชมเปี้ยนมวยไทยเวทีลุมพินีมั่นใจในอุปกรณ์กีฬาของ ISS มาตรฐานอุปกรณ์กีฬามาตรฐาน Root Force ผมมั่นใจ ISS สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่038-428-910 038-428-929ISS Construction รับออกแบบสระว่ายน้ำด้วยอุปกรณ์อัธสมัยโดยวิศวกรผู้ชำนาญงานจากประสบการณ์ที่ยาวนานและผลงานอันเป็นที่ยอมรับ ISS Construction สร้างสรรค์ผลงานที่ทุกวงการเชื่อถือเพราะเราคือมืออาชีพมหากรรมมวยโลกสี่ศึกวันเสือทองรายการนี้ผมรับรองเป็นมวยมันแน่นอนสนับสนุนรายการโดยเครื่องดื่มเสือทองมีพลังมีเสือทองเ
กลับมาที่เวทีมวยชั่วคราวเมืองพัทยากันอีกครั้งนึงครับยกต่อไปนี้จะเป็นยกที่3นะครับปี6น้อยกับแดเนียล ISS นะยกที่ผ่านมานั้นก็ออกอาวุธกันได้เน้นแล้วก็ดีทีเดียวนะครับขอขอบคุณบริษัท ISS Construction จำกัดผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสระว่ายน้ำคลิฟฟอร์ดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยรถยนต์หมู่บ้านวิวทะเลวิลล่าโบตานิบิชรีสอร์ท WMTA มาครับเทียนอาร์ตพูโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวครับบริษัท IASF Blue Cross International จำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มเสือทองบริษัท IAS Blue Cross จำกัดผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬา Blue Cross แล้วก็ขอขอบคุณบริษัทมนตรีอุตสาหกรรมคุณเนติตันติมนตรีครับผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาและขอขอบคุณคุณนรินทร์วังชาครับมหาชัยวิลล่าครับยกที่3นะครับมาดูแม่รัชกุลิพัฒน์ชาดาเนียลมีก้านคอนะครับลั่นดานประตูหรือนารายณ์บัณฑเสียนแล้วแต่จะเรียกครับมีแม่ไม้มวยไทยสวยๆครับนักมวยต่างประเทศระยะนี้ดูให้ดีครับแต่ละคนนี่เรียนแม่เรียนไม่ต่ำกว่า 5-6 ปีครับอย่างน้อยๆฝึกมานี่แล้วมาเรียนสำนักดีซะด้วยครับแม่ไม้มวยไทยติดยอดคงก็ด้วยดูครับแข้งขวาไม่ล้มครับขนาดโดนจับขายังสบายๆครับดาเนียลนี่ครับแสดงถึงการฝึกมาที่ดีโอ้ลูกน้อยเริ่มมั่นใจครับดูการชกดูการดูดูหน้าตาของลูกน้อยเริ่มมั่นใจครับในการชกเอาแล้วครับจับทางได้หลังจากบูเชอร์มายกเสร็จครับตอนนี้ลูกน้อยเริ่มจับทางได้แล้วคือมวยที่ต่อยเยอะๆนี่นะครับต่อยนานๆนี่แต่ก็คอยอ่านเกมผู้ต่อสู้พออ่านเกมออกก็คุมจังหวะได้เลยครับมวยอย่างนี้แข้งซ้ายเป็นสกัดไปเรื่อยแต่นี่ก็ยังไม่มีอาวุธที่จะถล่มเอาหกน้อยถึงกับน็อกเอาได้หกน้อยเริ่มเบียดครับเริ่มขวาด้วยครับทั้งแขนซ้ายขวาดาเนียนยังไงครับเข้าวงในโอ้จะเล่นวงในครับดาเนียนจะเล่นวงในไม่ได้ครับเดี๋ยวก็โดนมี600แน่มาพูดถึงเข่าแล้ว600เป็นเงินขาวกับตู้แต่เดี๋ยวต้องโดนครับโอ้โหอย่างนี้ครับขังป่าแม่ไม้อย่างนี้นี่นักมวยไทยโดนหลายขนาดแล้วครับตอนนี้ดาเนียลเพราะว่ามีรอครับโดนอีกรอไม่ได้นะครับมีหกน้อยแล้วด่านเกมออกแล้วรอนี่โดนทั้งแข้งซ้ายแข้งขวาโอ้ต่อยฝีมือครับดาเนียลยังว่าครับนักตุ๊กสำนักมีฝีมือก็ต่อยฝีมือพยายามจะโต้ด้วยแข้งขวายังนี้ตัวแดงแน่ครับลำตัวแดงแน่ดาเนียลโดนอีกแล้วดูแผ่นหลังนะโอ้ข้างซ้ายแดงมันเป็นปื้นๆเลยดาเนียลข้างขวาโดนไม้แข้งซ้ายหมดยกที่3ด้วยประสบการณ์ของการจัดการแข่งขันการฝึกสอนและคร่ำวอร์ดทางการกีฬามานาน ISS Blue Cross จึงได้ผลิตอุปกรณ์กีฬามาตรฐานสากลที่ดีผมชัดชัยไผ่สีทองอดีตแชมเปี้ยนมวยไทยเวทีลุมพินีมั่นใจในอุปกรณ์กีฬาของ ISS มาตรฐานอุปกรณ์กีฬามาตรฐาน Blue Cross ผมมั่นใจ ISS สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่038-428-910 038-428-929ISS Construction รับออกแบบสระว่ายน้ำด้วยอุปกรณ์อัธสมัยโดยวิศวกรผู้ชำนาญงานจากประสบการณ์ที่ยาวนานและผลงานอันเป็นที่ยอมรับ ISS Construction สร้างสรรค์ผลงานทุกวงการเชื่อถือเพราะเราคือมืออาชีพโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัว ISS สุดยอดแห่งศิลปะการป้องกันตัวจากสุดยอดวิชาสำนักเซาหลินและมวยไทยโดยสุดยอดอาจารย์ที่มีประสบการณ์เพื่อพลานามัยปลอดภัยแข็งแรงคิดถึงศิลปะป้องกันตัวคิดถึง ISSมหากรรมมวยโลกศึกวันเสือทองรายการนี้ผมรับรองเป็นมวยมันแน่นอนสนับสนุนรายการโดยเครื่องดื่มเสือทองมีพลังมีเสือทองได้สิ่งเสียเปรียบต่างๆก็มีตลอดเวลา
กลับมาที่สนามมวยชั่วคราวครับเมืองพัทยาในศึกมหกรรมมวยโลกครับ4ทวีปครับดูภาพช้าครับไม่ฮะดันไปแล้วพยายามตัดล่างครับกวาดธรณีแต่ว่าโดนคืนครับลูกนี้นี่ครับโอ้โหเข้าบริเวณสวาบครับสีข้างแดงเป็นปื้นไปเลยครับดานิเอลโดนแค่อย่างนี้เข้าดูครับทำท่าจะทอเหมือนกันนี่นี่ยอดสนั่นครับยอดสนั่น 3K Battery แฟนซุปเปอร์เฟเธอร์เวท TABA นะครับวันนี้มาเชียร์ครับมาเชียร์มาให้กำลังใจครับดานิเอลนี่ต้องยกต่อไปเป็นยกที่4ครับเอาครับมาเลยครับนี่นะครับแรกนะครับสนุกนะครับมาแล้วดานิเอลแรกครับมาครับสองเอาได้ครับบอกแล้วถ้ามวยเต้นแล้วก็แน่นอนดานิเอลห่วงหน้าแต่ก็อย่างนี้ไม่แน่ครับไม่แน่ถ้าเปิดเกมอย่างนี้แล้วมีหกน้อยอ้าวแตกนะครับนี่ครับนักมวยไทยแตกนะครับไม่ใช่นักมวยฝรั่งแตกบอกแล้วเปิดเกมแล้วก็สำคัญเดี๋ยวดูให้ดีครับแตกที่ไหนหกน้อยศีรษะครับการดูครับบ้านเตะใหญ่เลยครับไม่รอไม่ฟังเสียงต่อยอ้าวแดเนียลแดเนียลจุดครับทำท่าจุกโดนเตะแดเนียลจุกครับบอลนับนักแข่งมีหกร้อยนาทีทองมีหรือเปล่านาทีทองไม่มีครับโอ้โหมาเต้นครับพี่หกร้อยแดเนียลนั้นทำท่าจะสารภาพทำท่าจะสารภาพแต่ว่าวิหกน้อยนั้นโอ้โหเลือดเต็มเลยเลือดไหลออกเยอะครับหยุดครับวิหกน้อยไม่เล่งครับก่อนแล้วดานเนี่ยนั้นสารภาพแล้วครับโอ้นี่ครับยังไงวิหกน้อยไม่ย้ำไม่ปั๊มนี่โอ้จะเป็นชาวนากับงูเห่าหรือเปล่าไปปล่อยให้ได้ใจยังไงดูหยกน้อยเอาอีกแล้วขอเวลาพักผ่อนข้าประเจียดหลุดเพื่อนดาเนียนฮึดเลยครับนี่ดูฮึดเท่แค่เดินต่อกับขาขาดตีในแก้ตรงในดาเนียนตีแรงด้วยนัดเวียงก็เป็นครับดาเนียลลูกทีก็ดีหยกน้อยทำท่าหมดเลยเหมือนกันดูให้ดีครับต่างคนต่างหมดแล้วครับใครจะมีก๊อกของดาเนียลครับโอ้โหอนุบายข้ามสมุทรครับลูกอย่างนี้สวยงามเข่าลอยนี่ครับต่างประเทศนั้นมีแม่มองแม่รูปไม้สวยๆให้ชมด้วยด้วยประสบการณ์ของการจัดการแข่งขันการฝึกสอนและคล่ำวอร์ดในวงการกีฬามานาน ISS Rune Force ถึงจะเป็นองค์กรกีฬามาตรฐานสากลที่ดีผมชัดชัยไพศาลทองอดีตแชมเปี้ยนมวยไทยเวทีลุมพินีมั่นใจในอุปกรณ์กีฬาของ ISSมาตรฐานอุปกรณ์กีฬามาตรฐานบรูซฟอสผมมั่นใจ ISS สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่038-428-910 038-428-929เหล็กโครงสร้างพรมกบประตูหน้าต่างสำเร็จรูป J-Structure สวยงามทันสมัยได้มาตรฐานมอกมนตรีอุตสาหกรรมมาตรฐานการผลิตคิดงานเด่นเน้นคุณภาพหมดกังวลเรื่องการจัดเก็บสินของจำนวนมากวางใจมนตรีคลังสินค้าคลังสินค้าขนาดใหญ่กว้างขวางปลอดภัยน้ำไม่ท่วมคมนาคมสะดวกสำหรับสินค้าของท่านทุกประเภทมนตรีคลังสินค้าราคามิตรภาพบริการประทับใจมหากรรมมวยโลกที่ศึกวันเสือทองรายการนี้ผมรับรองเป็นมวยมันแน่นอนสนับสนุนรายการโดยเครื่องดื่มเสือทองมีพลังมีเสือทองไปรับกันได้ครับนี่ครับวันนี้ศิลปองมาบริการท่านพื้นที่ครับโอ้โหภาพช้าลงนี้ครับ
หนุมานข้ามสมุทรนะครับเข่าลอยลูกนี้สวยงามครับแต่ว่าไม่เข้าเป้าสั้นไปนิดนึงนะฮะโอ้โยนได้สวยครับเนี่ยทางด้านนักมวยต่างประเทศอาจารย์จะเห็นนะมีลูกไม้แม่ไม้สวยๆมาแสดงให้เราดูตลอดคือนักมวยต่างชาติเวลาเขามาเรียนเนี่ยโอ้ยเลือดยังไหลอยู่นะฮะน่ากลัวนี่ดีว่าไปแตกบริเวณที่ศีรษะคือเลือดเนี่ยไหลไม่เข้าตาครับนะเลือดไม่เข้าตาก็เลยกรรมการก็ดูแล้วก็โอ้โหเหมือนคงจะแพ้ใหญ่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่อันตรายเท่าไหร่อากาศร้อนนะคุณสมมาตรนะพออากาศร้อนนี่เลือดก็ไหลออกเยอะครับกรรมการสินชัยรัศมีเพื่องก็ดูอยู่นะเอามาดูต่อยก4เอายกที่5แล้วนะครับท่านผู้ชมขอไปเดี๋ยวมาสนุกไปสนุกมาดูยกที่5ยกสุดท้ายครับนี่ครับมาพาลูกพักโอ้โหนี่แหละครับนักมวยต่างประเทศที่มาฝึกหัดที่สำนักที่มาตรฐานนะครับอย่างดานเนี่ยนี่มาหัดอยู่ในเครือติดยอดธงนี่ไอ้เอ้ยดูครับลูกเล่นสวยๆให้ดูมีเยอะมีหกน้อยนั้นไปปล่อยโอกาสทองในยกที่4นะครับดานเนี่ยนั้นยอมสาภาพไปแล้วแต่ว่ามีหกน้อยไม่เข้าไปยำทำให้ฟื้นขึ้นมาได้อีกเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาหลังจากปลายยกครับหกน้อยทำท่าแผ่วสวยงามโอ้โหแม่ไม้ลูกนี้เลือดสีบดจาครับโอ้โหบดไม่โดนนะคุณธรรมะลูกนี้นาลายก็จับกระดุมครับคู่นี้เอาละครับโอ้โหฮะคนดูชอบไหมชอบเนี่ยเอาแม่ไม้ลูกไม้อย่างนี้สวยเย่ครับแต่อาวุธนี่แต่ละดอกของพี่หกน้อยนี่โดนแดนเนี่ยเจ็บเจ็บตรงนั้นเลยนะคุณสมมาตรครับเจอแต่ละแข้งแต่ละเท้านี่โอ้โหโดนก็เต็มเต็มแต่แดนเนี่ยนี่สภาพร่างกายก็ดีฮะดีมากดีมากทีเดียวดูมาสักครู่นี้อาชาสิงห์ทบนะครับถึงเข้าไปโดดเข้าไปขีดเข้าไปโดนครับดานเนียนลูกนี้โดนแข้งซ้ายดีแข้งซ้ายลูกนี้ฮะดานเนียนแก้ไม่ได้โดนแข้งขวาอีกไม่ลงครับลูกนี้ไม่ได้คะแนนกับเสียคะแนนครับแต่วิวน้อยไม่ค่อยยั้งครับน่าเสียดายแต่ยั้งยั้งนี่ดานเนียนพอใจทุกทีครับแต่พี่หกน้อยไปรอให้ดานเนียนแล้วนี่มาครับวันนี้เวลาในการถ่ายทอดสดก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวหลังจากที่กรรมการชูมือแล้วนะครับคุณสมมาตรหงส์สกุลผมบัญชาอ่อนวิมลและคุณสมิงขาวต้องท่านผู้ชมไปก็กลับเข้าสู่รายการปกติของทางไอทีวีแล้วก็คอยติดตามนะครับศึกวันเสือทองจะระเบิดขึ้นอีกเมื่อไหร่นั้นต้องติดตามครับต้องขอขอบคุณตำรวจทางหลวงนะครับที่อำนวยความสะดวกครับครับแท้ครับโดนเลยครับสวยงามโอ้แต่ว่าโดนไม่หนักหนาครับโดนไม่เต็มข้อครับสำหรับคนในวงการมวยตอนนี้ก็สถาบันราชภัฏคงดูท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิชัยเทียนน้อยครับยกสุดท้ายครับคุณสมมาตรเดี๋ยวดูว่ากรรมการสินชัยจะหันไปทางด้านไหนครับน้ำเงินหรือว่าแดงครับน้ำเงินครับโอ้โหดานีน ISF เป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับดานีน ISF ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนวิหกน้อยเพชรพรพรมวันนี้ผมบัญชาอ่อนวิมลนะครับคุณสมมาตรหงสกุลแล้วก็คุณสมิงขาวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับดานีนออสเตรเลียนะครับโดนได้ยิ่งยอดมาทีเดียวThird corner from New Zealand